ดูที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างค่ะวันนี้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีวาระสำคัญนะคะก็คือการพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายค่ะที่สุดแล้วสนช.ก็มีมติเห็นชอบร่างพรบ.ฉบับนี้แบบ3วาระรวดด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นชอบ207และไม่เห็นชอบ0เสียงนะคะมีผู้งดออกเสียงทั้งหมด3เสียงด้วยกันสาระสำคัญของพรบ.ฉบับนี้ก็คือให้ริบงบส่วนราชการที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในวันที่31มีนาคมปี60มาตั้งเป็นงบกลางค่ะสาระสำคัญของพรบ.โอนงบนะคะเขากำหนดให้โอนงบประมาณปี2560ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นๆทั้งหมด11กว่าล้านบาทนะคะตั้งไว้เป็นงบกลางแล้วก็รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นด้วยหน่วยงานที่ถูกโอนงบประมาณมากที่สุดก็มีการไปตรวจสอบมานะคะคุณผู้ชมก็คือหน่วยงานแรกเนี่ยเป็นกระทรวงศึกษาธิการ 1,000 กว่าล้านบาทกระทรวงมหาดไทย541ล้านบาทกระทรวงยุติธรรม450ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุข417ล้านบาทและสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในหน่วยงานกำกับอีก367ล้านบาทขออภัยนะคุณผู้ชมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่เป็นสาระสำคัญของพรบ.โอนงบนี้ก็คือจำนวน 11,866.51 ล้านบาทค่ะงบไม่ใช่น้อยนะคะขณะที่ทางกระทรวงกลาโหมก็ถูกโอนงบเหมือนกันแต่มีวงเงินไม่มากเพียง55ล้านบาทเท่านั้นประเด็นนี้นะคะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่างบปี2560ของส่วนราชการที่ถูกโอนไปตั้งเป็นงบกลางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ2อย่างด้วยกันค่ะ1คือเป็นการนำงบที่หน่วยงานต่างๆไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันวันที่31มีนาคมปี2560ไปตั้งจ่ายเป็นงบกลางและ2คือจะทำให้รัฐบาลมีงบกลางเพื่อใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นโดยการจัดทำพรบ.โอนงบนี้นะคะยังทำให้การเบิกจ่ายงบของหน่วยงานต่างๆดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนและทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็อาศัยอำนาจตามพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายที่ริบงบคืนจากหน่วยงานที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามแผนก็คือตามกำหนดเนี่ย31มีนาคมของปีนี้นะคะเพื่อดึงงบจำนวนนี้มาตั้งเป็นงบกลางรายจ่ายเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแล้วปีนี้เป็นปีที่3แล้วโดยปีแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปีงบประมาณ2558ค่ะจำนวนเงินคือ 7,917 ล้านบาทนะคะ2คือในปี2559จำนวนคือ 22,106 ล้านบาทแล้วล่าสุดนี้เองค่ะร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี2560จำนวนเงิน 11,866 ล้านบาทค่ะขณะที่อำนาจในการจัดสรรงบที่ยึดคืนมาตั้งแต่เป็นงบกลางนะคะก็จะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและครม.โดยที่ไม่ต้องไปเสนอให้สนช.เห็นชอบอีกคุณสุชาดาก็เป็นที่น่าสังเกตนะคุณผู้ชมว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็มีการออกกฎหมายโอนงบประมาณแบบนี้3ปีซ้อนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถี่ขนาดนี้เนี่ยแหละค่ะแปลว่าไม่ค่อยทำตามแผนพอดึงมาแล้วผู้มีอำนาจก็ยังเป็นนายกครม.ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะต้องผ่านสภาก่อน